พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ทางพี่น้องประชาชนคปท.กองทัพธรรมแล้วก็มวลชนคนดีของเรามาล้อมรวมพลังกันยื่นหนังสือเพื่อที่จะปกป้องสถาบันปกป้องกระบวนการยุติธรรมมายื่นหนังสือกับทางกองทัพบกนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินะแม้แดดจะร้อนแม้ฝนจะตกแม้จะมีร่มไม่มีร่มจะมีห้องน้ำไม่มีห้องน้ำนะประชาชนผู้รักชาติก็พร้อมอดทนพร้อมสู้ใช่ไหมครับพวกเราก็พร้อมที่จะอดทนภาคเพียรพยายามเพื่อประโยชน์สุขของสังคมประเทศชาตินะเราไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเพราะจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับในส่วนตัวของเรานั้นเราไม่ใช่ประชาชนที่มาเรียกร้องให้ใครช่วยเหลือเราเพราะเราพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมเราไม่ได้เป็นประชาชนเหมือนกลุ่มชนอื่นๆที่มาเรียกร้องขอให้รัฐบาลขอให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ช่วยเหลือเราใช่ไหมครับพอเราพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมแต่เมื่อเราพึ่งตัวเองได้แล้วเรานะมีน้ำจิตน้ำใจมีหัวใจที่รักชาติรักแผ่นดินเรามาทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมใช่ไหมครับนี่คือประชาชนกลุ่มคปท.คปวส.กองทัพธรรมแล้วก็มวลชนคนดีนะเป็นเรื่องน่าประหลาดนะครับที่จริงๆแล้วในการชุมนุมต่างๆหรือการเรียกการชุมนุมต่างๆการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นส่วนใหญ่นี่นะมันจะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากคนที่มีปัญหาต่างๆเดือดร้อนหมดสภาพต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลใช่ไหมมวลชนกลุ่มนี้ไม่ใช่ครับเราเป็นมวลชนที่ไม่ได้มีปัญหาในชีวิตของเราพวกเราพึ่งตัวเองได้ใช่ไหมอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมแต่เรามาช่วยเหลือสังคมประเทศชาติใช่ไหมงั้นเราไม่ได้เป็นกลุ่มการชุมนุมที่เหมือนอย่างอื่นนะครับเราเป็นการชุมนุมที่มาทำให้ประโยชน์ได้กับสังคมประเทศชาตินะเมื่อเราเห็นว่าอะไรเป็นข้อบกพร่องข้อเสียหายที่จะเดือดร้อนต่อสังคมประเทศชาติพวกเราก็มาล้อมรวมพลังกันนะชี้ว่าควรจะแก้ไขนะตรงนั้นตรงนี้จะเป็นปัญหากับสังคมประเทศชาติส่วนใดจะเป็นประโยชน์กับสังคมประเทศชาติที่หน่วยราชการต่างๆหรือองค์กรต่างๆควรจะร่วมไม้ร่วมมือกันทำเราก็มาสนับสนุนนะมาชี้ทางอีกเหมือนกันมาสนับสนุนเหมือนกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนตัวเรานั้นทำตัวเองให้พึ่งตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้ใช่ไหมเราก็จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดและจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นมวลชนของเราจึงเป็นมวลชนที่สุภาพนะครับสุภาพเรียบร้อยเราไม่ใช่มวลชนก้าวร้าวนะครับเราสงบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นแต่จริงๆเราก็อยู่ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะพวกเรามันก็คนไม่มีอนาคตอยู่แล้วเนาะจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกนะพวกเรามันคนไม่มีอนาคตเรามีแต่ปัจจุบันที่ดีงามใช่ไหมเราไม่มีอนาคตนะเรามีแต่ทุกปัจจุบันที่ดีงามเพราะฉะนั้นเราไม่มีปัญหาหรอกอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะอ้าวเรามาวันนี้นะครับผมจะนำเรียนพี่น้องในรายละเอียดในรายละเอียดของที่เราจะมายื่นหนังสือนะแสดงความคิดเห็นของประชาชนกับทางกองทัพบกนะครับว่าพี่น้องเรานั้นมีเจตนาอย่างไรนะมีรายละเอียดอย่างไรก็จะได้นำเรียนรายละเอียดนี้นะครับให้กับทางกองทัพบกแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบกันนะครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย11มิถุนายน2567เรื่องขอให้ดำเนินการ
ยื่นคำร้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรและจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาเรียนผู้บัญชาการทหารบกอ้างถึง 1. คดีที่อัยการสูงสุดสั่งฟ้องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา3มาตรา14วงเล็บ3พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พ.ศ. 2560มาตรา8ซึ่งกองทัพบกเป็นผู้ดำเนินร้องทุกข์กล่าวโทษไว้2คดีดำหมายเลขอ.อ่าง1824/2558ศาลอาญาที่กองทัพบกมอบอำนาจให้พลตรีสรายุทธ์กลิ่นมาหอมผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบกเป็นโจทยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาตรา32มาตรา326และ328โดยศาลอาญามีคำสั่งว่าจำเลยได้รับทราบนัดโดยชอบแล้วแต่ไม่เดินทางมาศาลและขณะนี้ตัวจำเลยไม่ได้อยู่ในราชอาณาจักรจึงมีพฤติกรรมหลบหนีให้ออกหมายจับจำเลยเพื่อให้ได้ตัวมาพิจารณาภายในอายุความกรณีไม่แน่ใจว่ากรณีไม่แน่ว่าจะจับตัวจำเลยได้เมื่อใดจึงให้จำนายคดีออกจากสารบความชั่วคราวหากมีการจับตัวจำเลยได้แล้วให้พิจารณาคดีต่อไปอันนี้เป็นหนังสือที่ยื่นมานะครับตามที่กองทัพบกได้ดำเนินการเพื่อดำเนินคดีกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรดังที่อ้างข้อ1ซึ่งอัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องแล้วโดยครั้งต่อไปอัยการสูงสุดมีกำหนดนัดฟ้องต่อศาลวันที่18มิถุนายน2567เวลา 9:00 นและที่อ้างตามข้อ2ซึ่งศาลอาญาได้ออกหมายจับไว้แล้วเมื่อวันที่12ตุลาคม2558ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการตามหมายจับของศาลต่อมานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ได้ถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีทุจริตหลายคดีถูกนำเข้าเรือนจำในวันเดียวกันแต่ได้อยู่ในเรือนจำเป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ปรากฏว่ามีกระบวนการช่วยเหลือจากข้าราชการนักการเมืองแพทย์โดยอ้างอาการป่วยเพื่อหลบเลี่ยงการรับโทษในเรือนจำเหมือนนักโทษคนอื่นจากนั้นได้นำตัวออกจากเรือนจำในเวลาก่อนเที่ยงคืนในวันดังกล่าวนำตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจต่อมาอีกไม่กี่วันมีการดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษและได้รับการลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ได้รับการลดโทษเหลือ1ปีดังกล่าวแล้วก็ยังไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกระบวนการช่วยเหลือเพื่อให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรไม่ต้องรับโทษจำคุกแม้แต่วันเดียวร่วมกันดำเนินการช่วยเหลือหลบเลี่ยง
การบังคับใช้กฎหมายช่วยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปจนกระทั่งครบ6เดือนหรือ180วันก็ได้ช่วยนาดำเนินการหาช่องทางพักโทษและมีการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษกรณีพิเศษเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567โดยกำหนดเงื่อนไขการพักโทษที่ให้ความสะดวกสบายกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรมากกว่านักโทษคนอื่นๆที่ได้รับการพักโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาไม่มีการใส่กำไรและไม่ห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีรองอธิบดีกรมคุมประพฤติไปรับรายงานตัวถึงที่บ้านจันทร์ส่องล่าซึ่งนักโทษชายทักษิณชินวัตรพักอาศัยอยู่ซึ่งเห็นว่าการดำเนินการทั้งหมดนั้นเป็นการดำเนินการไม่ชอบโดยกฎหมายทั้งสิ้นนะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนได้ดำเนินการเอาผิดต่อผู้ร่วมกระบวนการช่วยเหลือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรทั้งหมดด้วยการร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไว้แล้วซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและจากการที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวทำให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรมีอิสระยังไร้ขอบเขตมีความต้องการกระทำการใดๆก็ได้มิต้องมิพักต้องคำนึงว่าจะเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมอย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นทางหน่วยงานทางยุติธรรมทั้งหลายก็ไม่อาจดำเนินการใดเพื่อขัดขวางหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมได้ทั้งเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมโดยสิ่งที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมคือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้โอ้หนังสือรอบนี้รู้สึกยาวที่สุดเลยนะตั้งแต่อ่านมา ยาวกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าความชั่วมันยาวใช่ไหมความชั่วมันเยอะใช่ไหมโอ้นะความชั่วของคนชั่วนี่ทั้งโอ้โหทั้งยาวทั้งเยอะนะก็เลยโอ้โหนะเยอะจริงๆเลยเนื้อหารายละเอียดต่างๆนะอ้าวมาดูต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโดยที่สิ่งที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้ทำความเสียหายต่อประเทศชาติหรือหน่วยงานทางยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมคือเหตุการณ์ดังต่อไปนี้1เมื่อวันที่6พฤษภาคม2567แหล่งข่าวด้านความมั่นคงชายแดนไทยเปิดเผยว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้ส่งตัวแทนประสานงานไปยังกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆและฝ่ายต่อต้าน SAC นะเพื่อหาทางออกจากสถานการณ์การสู้รบในประเทศพม่าและหลังจากนั้นนายทักษิณและผู้แทนกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ได้หารือกันนะ2รอบโดยในครั้งแรกเมื่อวันที่13เมษายน2567โดยที่กลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ประกอบด้วยตัวแทนสหภาพกะเหรี่ยงพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคาเรนีองค์การแห่งชาติคชินรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ได้พบกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นกลุ่มชาติพันธุ์อีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทเรื่องเจรจาสันติภาพซึ่งนำโดยสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานนะรัฐฉานนะหรือกองทัพรัฐฉานใต้ซึ่งมีพลเอกเจ้ายอดศึกเป็นผู้นำได้เข้าพบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอีกครั้งต่อมาทางการของสหภาพพม่าได้ออกมาปฏิเสธและต่อต้านการกระทำของนักโทษ
เด็ดขาดชัยทักษิณชินวัตร 2. เมื่อวันที่14เมษายน2567นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าถูกยัดข้อหาหมายความว่าไม่ได้กระทำความผิดตามกฎหมายแต่ถูกกลั่นแกล้งดำเนินคดีโดยได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าจะกลับมาช่องทางไหนนั้นยังไม่ทราบนะเอาความตั้งใจก่อนและในส่วนของนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของตนของตนเขายัดให้เยอะนางสาวชินวัตรมีแค่อันเดียวพี่น้องสู้ๆนะพี่น้องประชาชนนะโอ้โหนี่เป็นสัญญาณว่าต้องรบกันอีกยาวใช่ไหมยาวให้เป็นเย็นเมื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดนะแล้วชัยชนะก็จะเป็นของสังคมประเทศชาติใช่ไหมความอยู่เย็นเป็นสุขก็จะเป็นของส่วนรวมของประเทศไทยเรานะครับข้อที่3นะเมื่อวันที่9มิถุนายน2567นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้ขึ้นกล่าวบนเวทีงานบวชของลูกชายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีและสื่อมวลชนได้ทำการถ่ายทอดสดและนำบันทึกไปเผยแพร่โดยตอนหนึ่งได้กล่าวว่าผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโอ้โหนี่นะตอนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยเขายังพูดว่าโดนยัดอย่างเดียวนะไม่รู้ยัดอะไรนะแต่ตอนนี้พูดชัดเลยใช่ไหมว่าโดนยัดข้อหาทุกอย่างใช่ไหม โอ้ตอนนี้นี่ความจริงมันเปิดเผยออกไปเรื่อยๆชนิดที่ว่าจะตอแหลต่อไปไม่ได้แล้วใช่ไหม ตอแหลต่อไปไม่ได้แล้วนะโดนยัดข้อหาทุกอย่างกันนะผมไปอยู่เมืองนอก17ปีโดนยัดข้อหาทุกอย่างโดนทุกรูปแบบถ้าผมไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าผมก็คงตอมใจหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายเอาขนาดนั้นเลยเนาะต้องลงโดนอะไรบ้างไม่เห็นจะได้รับโทษอะไรเลยใช่ไหมแค่ไม่ได้รับอะไรก็จะฆ่าตัวตายแล้วทำไมมันอ่อนแอขนาดนั้นใช่ไหมอ่อนแอเหลือเกินนะหนีไปอยู่ต่างประเทศก็มีเงินใช้เยอะแยะห่อไปห่อมาไม่เห็นต้องได้รับโทษอะไรเลยใช่ไหมแค่นี้ก็จะฆ่าตัวตายแล้วโง่แล้วเกินใช่ไหมอ่อนแอแล้วเกินใช่ไหมโอ้ยอ่อนแอแล้วเกินคนมีธรรมะพระพุทธเจ้าไม่อ่อนแออย่างนั้นหรอกใช่ไหมโกหกโกหกพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้มแข็งที่สุดเลยนะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ไม่อ่อนแอใช่ไหมอันนี้เจอนิดหน่อยจะตายแล้วอ้าวอันนี้พูดเสริมนะพูดเสริมว่าในหนังสือเขาไม่ได้บอกกันเนี่ยพูดเสริมบนหนังสือยาวเกินซึ่งคนหนึ่งซึ่งคนคนหนึ่งผมว่าไม่มีใครโดนมากเท่าผมว่างั้นนะและล่าสุดก็ยังมีควันหลงอยู่สบายมากตรงนี้ว่างั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้พูดเสริมมาด้านนี้ไม่ใช่ในหนังสือทีนี้อันนี้แว่หน่อยแว่หน่อยโอ้หนังสือไม่จบง่ายนะแว่หน่อยนึงว่านะอ้าวพี่น้องว่าตั้งแต่ฟังคุณทักษิณมานี่ส่วนใหญ่คุณทักษิณพูดจริงหรือไม่จริงไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากรู้ความจริงนี่ง่ายมากเลยใช่ไหมไปฟังคุณทักษิณนะให้สัมภาษณ์หรือพูดออกมาให้มากๆนะฟังสิ่งที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์หรือกล่าวออกมาแล้วเป็นยังไงนะแล้วก็นะแปลตรงกันข้ามเลยแล้วจะได้ความจริงใช่ไหมง่ายมากเลยนะถ้าอยากรู้ความจริงในโลกใบนี้หรืออยากรู้ความจริงที่เกี่ยวกับคุณทักษิณนะอยากรู้ความจริงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคุณทักษิณพูดอะไรนะทำความเข้าใจตรงกันข้ามเท่านั้นก็จะได้ความจริงใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละนะครับ
้าวมาฟันต่อนะฟันต่อเนี่ยแวะโอ้โหอยากจะกินนั่นอ้าวนะไม่ยาวเท่าไหร่เราเอาใกล้จบแล้วเอาฟันต่อพี่น้องอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้เนาะอยู่นานเท่าไหร่ก็ขายที่หน้าคนชั่วมากเท่านั้นใช่ไหมก็เป็นประโยชน์มากเท่านั้นใช่ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งแต่ว่าความดีงามยิ่งเจริญยิ่งใช่ไหมเราไม่กลัวหรอกความเดือดร้อนแค่นี้นะเรื่องจิ๊บๆนะเดือดร้อนเท่านี้ยิ่งเรายินดีบำเพ็ญยิ่งไม่มีความทุกข์ใจอะไรเลยใช่ไหมมีแต่ความสุขใจใช่ไหมเพราะเรามาทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติใช่ไหมอย่างนี้แหละเรามีความสุขทุกสถานการณ์อ้าวต่อไปข้อที่4อันนี้อ่านตามหนังสือแล้วนะบางทีภาคเสริมเอาข้อที่4เมื่อวันที่10มิถุนายน2567ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรได้มอบให้ทำจึงขอให้อัยการสูงสุดทบทวนการสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้งว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเขาไปยื่นให้ทบทวนใหม่อีกครั้งก็แปลว่าเขาไม่ยอมรับว่าเขาทำผิดใช่ไหมแล้วโยนความผิดให้กับอัยการสูงสุดโยนความผิดให้กับคสช.ใช่ไหมเนี่ยเขาอ้างอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดนะถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดก็ท้าให้ฟ้องเลยใช่ไหมแล้วให้ศาลตัดสินว่าตัวเองไม่ผิดเลยยิ่งชนะขาวสะอาดเลยใช่ไหมแล้วทำไมจะต้องไปหลบเลี่ยงๆอยู่ล่ะนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่จริงๆอย่างที่นำเรียนพี่น้องถ้านะนำเรียนพี่น้องที่ถามพี่น้องเมื่อกี้ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณทักษิณพูดความจริงหรือความไม่จริงไม่จริงใช่ไหมถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดแสดงว่ามั่นใจว่าตัวเองผิดใช่ไหมนี่แหละง่ายๆอยากรู้ความจริงนี่แปลกับหัวแปลตรงกันข้ามนี่รู้ความจริงเลยแปลว่าตอนนี้นี่คุณทักษิณนี่หวั่นไหวมากเลยใช่ไหมนี่นะถ้าคุณทักษิณไม่หวั่นไหวอะไรนะถ้าคุณทักษิณไม่หวั่นไหวอะไรนี่นะจะไม่ต้องไปยื่นให้อัยการสูงสุดทบทวนอีกครั้งหรอกใช่ไหมพี่น้องฟังสัญญาณอันนี้ไว้ดีๆนะผู้ที่มีปัญญาเนี่ยถ้าได้สัญญาณอย่างนี้แล้วได้ได้เวลาไปยื่นแล้วแม่ไม่บอกเราอ้าวไม่เป็นไรสงสัยเกรงใจเลยไม่กล้าบอกอ้าวนะพี่น้องอาจารย์ก็สรุปรวบรัดเลยนะสรุปรวบรัดตรงนี้ว่าสรุปตรงข้อคิดเห็นตรงนี้แล้วก็อ่านข้อเสนอของเราเนาะทีนี้อ่านข้อเสนอของเรานะว่าเราเสนออะไรนะแล้วเราก็ไปยื่นหนังสือกันนะครับแต่สรุปให้พี่น้องได้เห็นอย่างนี้ว่าแสดงว่าถ้าคุณทักษิณหวั่นไหวอย่างนี้แสดงว่านะการพยายามในการบิดเบือนความจริงในการที่จะบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมหรือนะถ้าเขาภาษาตรงๆง่ายๆก็คือว่าพยายามที่จะให้ขนมเนี่ยนะถุงขนมว่อนไปยังหน่วยงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้ผลใช่ไหมจึงดิ้นตายอย่างนี้ใช่ไหมฟังไว้เจอลักษณะเห็นใช่ไหมว่าคุณทักษิณกำลังดิ้นตายอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าดูอย่างนี้ดูง่ายๆเลยลักษณะอย่างนี้แปลว่าถุงขนมที่จะให้ศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องนั้นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วจึงดิ้นแบบนี้เพราะถ้าถุงขนมทำงานได้1ถ้ามั่นใจว่าเองถูกจริง2ถ้ามั่นใจว่าถุงขนมทำงานได้เขาไม่ต้องขอให้อัยการสูงสุดทบทวนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเท่านี้ก็รู้แล้วว่าทิศทางมันจะไปทางไหนถ้าทิศทางแบบนี้พลังความดีเริ่มชนะแล้วใช่ไหมพลังความไม่ดีเริ่มอ่อนล้าแล้วใช่ไหมเริ่มพ่ายแพ้แล้วใช่ไหมอ้าวนะสรุปตรงนี้จบตรงที่ว่าทางเรา
มายื่นวันนี้ต้องการอะไรนะครับมาสรุปจบตรงนี้นะครับเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันกองทัพธรรมและประชาชนจึงขอให้ท่านดำเนินการดังนี้นะเรามาขอให้กองทัพบกดำเนินการอะไรนะครับ 1. ติดตามให้พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรตามหมายจับของศาลอาญาในคดีอาญาคดีหมายเลขดำที่ออ่าง1824/2558ของศาลอาญาและนำตัวส่งศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายข้อที่1 ข้อที่2แถลงการยืนยันข้อเท็จจริงถึงคลิปให้สัมภาษณ์ของนักโทษเด็ดขาดชายนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่ประเทศเกาหลีข้อที่2นะข้อที่3หากมีการยื่นฟ้องในวันที่18มิถุนายน2567นี้ขอให้กองทัพบกยื่นคำร้องคัดค้านการขอปล่อยตัวชั่วคราวของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรต่อศาลเนื่องจากมีเหตุที่ควรเชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจะหลบหนีซึ่งนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเคยมีพฤติกรรมหลบหนีคดีไปต่างประเทศมาก่อนโดยเปลี่ยนที่อยู่ไปตามประเทศต่างๆในระยะเวลาถึง17ปีมีพฤติกรรมอย่างแจ้งชัดว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นทั้งการปล่อยตัวชั่วคราวก็จะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีในศาลอีก2ข้อสั้นๆ 4. ให้กองทัพบกหรือนายทหารพระธรรมนูญยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการข้อที่5ข้อสุดท้ายให้นายทหารพระธรรมนูญเข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีของศาลทุกนัดและแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบจึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการก็ลงชื่อโดยพี่น้องคปท.สปปส.แล้วก็กองทัพธรรมนะครับเป็นตัวแทนลงชื่อนี่ก็เป็นหนังสือที่เราจะยื่นกับทางกองทัพบกวันนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมการร่วมใจทำเพื่อชาติบ้านเมืองครับขอบคุณครับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ดอกเสือดร.เจษฎาแก้วสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับทาง